ราจะมาไปกันต่อเพราะว่าตอนนี้คุณเหลือหนุ่มโสดอยู่ในมือ22คนและทั้ง22คนควรจะรู้จักคุณมากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยและหนุ่มๆดับไฟได้ทุกเมื่อจริงๆแล้วรูบี้ไม่ใช่ชื่อจริงๆนะคะเป็นชื่อในวงการที่เพื่อนๆตั้งให้คือด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบหิวมากเพื่อนก็เลยเห็นว่าแบบน่าจะชื่อรูบี้ดีกว่าเพราะรูบี้ที่แปลว่าชอบขยี้ผู้ชายค่ะคือถ้าพูดถึงความหิวของหนูนะเวลาหนูแบบไปเที่ยวหรือว่าหนูเจอผู้ชายเงี้ยจะเป็นคนเริ่มจีบผู้ชายก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเห็นแล้วชอบเลยคือจะเข้าไปเลยอย่างแฟนเก่านี้ที่ได้มานี่ก็คืออยู่ดีเจอเขาเงี้ยหล่อน่ารักไม่รู้จะทำยังไงเข้าไปนั่งตักเลยจ้าแล้วก็แบบผู้ชายน่ารักฟังน่าแมวเปอร์เซียเลยอ่ะหนูชอบแมวนะพี่ชอบหนูไหมอะไรอย่างนี้ถ้ากลับแล้วไม่คิดจะขอไลน์หนูเลยเหรอคะเขาก็แบบขอได้แหละทำได้สิคะพี่วินาทีนี้พี่ต้องขอละค่ะหยิบโทรศัพท์เข้ามาแอดเลยจ้าทีนี้เนี่ยด้วยความเหงาก็เลยไปซื้อเอาข้างนอกคือซื้อความสุขนี้ดีกว่าคือจะบอกว่าซื้อกินของหนูไม่ได้ซื้อแล้วแบบไปนอนด้วยกันแต่ซื้อความสุขคือหมายความว่าซื้อให้เขามานั่งเฉยๆหนูแค่อยากดูหน้าตาอันหล่อเหลาของเขาแล้วหนูเอนเตอร์เทนเขาจ้าหนูถึงขอบคุณหนูเหงาหนูก็เลยแบบอยากให้มีคนมาดูแลมาเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะถามแบบวันนี้เหนื่อยไหมคะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบมาทำอะไรเวลาที่เราถามเขาว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแล้วแต่พี่เลยก็เลยบอกว่าเราน้องพร้อมไหมอ่ะผมพร้อมครับพร้อมเทอย่างนี้ไหมเอามาเลยเร็วๆอยากโอนแล้ว อะไรก็ให้เขาครั้งละ 3,000 2,500 แล้วแต่ค่ะไม่หยุดซื้อทีอะไรไม่เคยได้หยุดเท่าไหร่เลยแล้วสุดทุกไปไหมตอนแรกว่าจะหยุดแล้วตอนแรกว่าจะหยุดแล้วโอเคจะบอกว่าถ้ามีแฟนหรือมีคนคุยถ้ามีคนเข้ามาจริงๆนะไม่ซื้อแน่นอนเพราะว่าถ้าคนนั้นเขาแบบมอบความสุขให้เราได้พร้อมที่จะไปกับเราอ่ะหนูไม่จำเป็นต้องซื้อเลยค่ะจะรู้เลยว่าจะเรียกหนูว่าลูบี้ลูกค้า VIP ชอบไปร้าน76กลาดมาเป็นร้านที่เหมือนเป็นมีพิตตี้บอยนะคะแล้วก็มาเสิร์ฟเฉยๆให้เราแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบมานั่งด้วยไม่ได้มาอะไรค่ะขายดีดีดีเลิศปังแล้วก็มีการให้ตรงให้ทิปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นแค่คนเหงาที่ทำงานหนักเราแค่ต้องการแบบไปดูผู้ชายให้ผู้ชายเทคแคร์แบบคอยเติมให้อะไรให้ให้เปิดไฟแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบให้ดับไฟดับไป26คนเหลือ4คนโอเคจำนวนกำลังดีสาวโสดครับไลฟ์สไตล์คุณน่าสนใจมากนั่นน่ะสิค่ะไอการที่คุณเล่าว่าคุณซื้อนี่ก็คือว่าไม่ได้จะอะไรไปมากกว่านั่งคุยเป็นเพื่อนใช่ค่ะส่วนมากก็คือเหมือนจ้างมาอย่างเงี้ยก็ให้เขามานั่งเฉยๆอ่ะชั่วโมง2ชั่วโมงก็กลับคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าซื้อของแต่ละคนนะการจ้างของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ของหนูคือหนูเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็ทำงานทุกวันไม่มีเวลาแล้วก็หลายๆคนนะเขาเห็นว่าหนูอ่ะเป็นผู้หญิงเข้มแข็งเนาะแล้วเขาก็ไม่มานั่งรับรู้ว่าเราจะแบบเราจะวันนี้เราจะเหนื่อยไหมหรือว่าเราจะอยากร้องไห้หรืออะไรแบบเนี้ยเราเป็นคนแข็งๆแล้วก็เลยเหมือนแบบอยากมีใครสักคนที่เอาใจเราเข้าใจเราหรือว่ามานั่งรับฟังสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นชั่วโมง2ชั่วโมงกินข้าวแล้วก็กลับบ้านค่ะจริงเหรอใช่เพราะว่าเราไปหาแฟนเลยไม่มีเวลาหรือมันยังไม่เจอคนนั้นหรือยังก็นี่ไงมาหาเราไงจะได้เลิกซื้อสักทีคือหนูต้องบอกก่อนว่าตอนที่หนูมีแฟนอ่ะหนูไม่เคยซื้อไม่เคยตอบแชทผู้ชายคนอื่นไม่เคยสนใจใครเลยไม่เคยมองใครหล่อด้วยไม่เคยไปเที่ยวเลยก็คือขอคนที่แค่แบบเหมือนฟิลแฟนอย่างเงี้ยแต่รับรองแน่ๆว่าไม่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นใช่ใช่ใช่อยู่แล้วจดบัญชีไว้ไหมว่าใช้ใจเรื่องนี้เคยมากสุดขนาดไหนอ่ะ200,000 up ค่ะต่อเดือนเฮ้ยเยอะแต่ก็เป็นความสุขของเธอแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นไม่มีค่ะไม่มีแม้กระทั่งแต่เหนือต้องตัวก็คือไม่มีจะไม่ให้เลยจังหวะที่คนดับไฟเยอะๆเนี่ยคือสไตล์การบวกผู้ชายคุณเจอใครคุณเข้าไปบวกเลยอ๋อไอที่แบบว่าแฟนเก่าที่ได้มานี่คือไปจีบก่อนนี่คือยังไงอาการคือด้วยความที่ว่าหนูอ่ะพูดจริงๆนะคือไม่มีคนมาจีบเลยคือไม่มีมาตั้งแต่เด็กแล้วมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วคือถ้าสมมติว่าเราจะเป็นแฟนกับใครได้อ่ะคือเหมือนเราต้องจีบก่อนส่วนมากผู้หญิงพอดูมีความมั่นใจผู้ชายจะไม่ค่อยกล้าเข้ามากลัวว่าเฮ้ยผู้หญิงที่มั่นใจเขาจะกล้าปฏิเสธเราแต่ถ้ามาเจอผู้หญิงเรียบร้อยเขาจะแบบถนอมน้ำใจสารวัตรครับเราจะมาทำแผนประกอบการรับสารภาพกัน
ลองสาธิตดูสิสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่อะไรบางอย่างแล้วถ้าเกิดรูบี้เจอผู้ชายที่ชอบไหนมาดูลีลาการเข้าทำของเธอเอออันนี้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวอาเล็กก็ได้อาเล็กมาปมมือต้อนรับอาเล็กหน่อยมาโอเคเป็นเหยื่ออาเล็กเป็นเหยื่อหน่อยแหมดูเหยื่อตัวนี้มันกระตือรือร้นอยากเป็นเหยื่อเหลือเกินสมมติว่าเขารู้จักกับผมเขาเดินมาสวัสดีผมแล้วคุณชอบเข้ามาทักหน้าเน็กแบบเออจะคนรู้จักแล้วโอเคห้าสี่สามสองเฮ้ยเน็กเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเราอะลืมบอกสถานะไงคนรู้จักสนิทกันแค่ไหนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องแล้วกันมึงเป็นเพื่อนรุ่นน้องนักถือนักถือโอ้สนิทไปไม่มีคนเรียกอย่างนี้มานานมากเพราะในวงการไม่ค่อยมีคนแก่ต้องมีน้านะมาห้าสี่สามสองอ้าวนั่นเองสวัสดีครับอาเล็กมาทำอะไรวันนี้แวะมาดื่มหน่อยครับนะแวะมาดื่มเออนั่งครับได้อันนี้นี่พี่ไอซ์อ้าวสวัสดีพี่ไอซ์อันนี้ลูพี่โอเคน้องพอดีมากินด้วยกันสวัสดีครับเพื่อนน้าเหรอคะใช่ครับพี่ชื่ออะไรอะคะอ๋อชื่ออะไรครับชื่ออเล็กอะคะเราเล็กจริงเปล่าว้าวอุ้ยไปถึงหัวใจพี่อเล็กไหมหรือหัวใจพองโตเวลาอยู่ใกล้หนูอะตอนนี้ก็พองอยู่ครับแล้วก็เริ่มโตแล้วครับผมหัวใจเหรอครับไม่ได้เพิ่งเจอกันวันแรกบ้าโอเคครับก็ตอนนี้หัวใจก็กำลังเต้นตึบตับเลยครับเต้นตึบตับนี่เป็นเสียงยังไงขอไปฟังที่ห้องได้ไหมโอ้โหแต่โอ้นี่คือก็เข้าอย่างนี้เลยก็ห่วงตัวละได้อะไรมันไม่ได้ไงนะจริงแล้วเขาทำอย่างนี้ถูกต้องนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าจีบผู้หญิงเหมือนกันถึงโสดมาได้30ปีนี่เหมือนกันครับผมโสดมา30อันนี้ก็เวอร์ไป34ปีครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยครับผมถูกคุณอะไรครับป้าอ๋อมันประมาณนี้ก็คือว่าแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เราจะชอบแล้วก็เล็งเป้าเข้าไปจีบถูกปะไม่ก็คือเอาจริงๆแล้วว่าที่หนูเปิดประเด็นแบบว่าจีบแบบรุนแรงเลยว่าแบบชวนไปต่อหรือว่ามีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยเราจะดูทัศนคติเขาคือถ้าผู้ชายเล่นด้วยแบบว่าเอ้ยเขาว่างหรอไปต่อเงี้ยหนูจะไม่เอาเลยจริงๆแล้วพอเจอผู้ชายบวกนะแต่ถ้าเกิดเล่นกับกูหูไม่เอานะคือรู้เลยว่าแบบไม่ได้เห็นไม่ได้ให้เกียรติเราแล้วก็ดูท่าทางน่าจะเป็นงี้กับทุกคนใช่ค่ะเราจะไม่เอาไม่เอาใช่ค่ะแต่มาถึงตรงนี้นี่หลังจากที่เรารู้จักผู้หญิงคนนี้มาพอสมควรละเอิร์ธคุณยังเปิดไฟอยู่ครับคุณมองเห็นอะไรในตัวเธอครับก็มองว่าภายใต้ลุคที่ดูแลของเขาอ่ะมันมีอีกตัวตนของเขาซ่อนอยู่อ่ะแล้วผมว่าตัวตนตรงนั้นมันต้องดีมากแน่ๆเลยถ้าได้เป็นแฟนเขาก็คงโชคดีมากว้าวกิลยังไงลุคเข้าเนี่ยนะมันดูมันมีความแปลกก็คือเหมือนจะเข้าถึงยากแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเข้าถึงเราง่ายแต่ว่ามันอยู่ที่เราด้วยว่าเราจะเล่นด้วยกับเขาหรือเปล่าถ้าคนปกติเวลาเขามาคุยด้วยถ้าเกิดแบบเขาอ่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเขาเล่นด้วยก็ไปตามเขาแต่ว่าเขาไม่เอาผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งดีถ้าเกิดผู้ชายได้เซ็กกับผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรักผู้หญิงถ้าเกิดได้ง่ายจนเกินไปนะผมไม่คิดว่าเขาน่าจะมองในจุดนี้มีเหตุมีผลยังไงคุณเพิ่งดับไฟเหมือนกันพอฟังหมดแล้วเข้าใจครับเป็นผู้หญิงที่คือไม่มีข้อเสียอะไรเลยครับดีหมดเลยและแต่ว่าคือเหมือนกับเขารู้ทันกันนะครับเหมือนผมก็เข้าใจเขาแล้วเขาก็เหมือนจะเขาน่าจะรู้ทันผมมากๆอยู่พอสมควรครับแล้วมันไม่ดียังไงคนแบบนี้ครับผมจะเก็บไว้เป็นเพื่อนครับตอนนี้ไอจีผมเนี่ยผม follow แค่47คนนะครับเขาจะเป็นคนที่48ครับพิจารณาแล้วว่าแบบนี้เหมาะกับการเป็นเพื่อนดีกว่าแต่พี่จะเป็นเพื่อนหนูคนที่ 5,200 นะคะกายผมว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าคุณไม่เหมาะจะเป็นแฟนผมหรอกไม่ใช่สเปคผมครับนี่คุณอีกเยอะฮะอีกเยอะอีกเยอะหมายความว่าอีกเยอะห่างกันอีกเยอะไม่เอาดีกว่าโอ้ยคนอย่างคุณหล่อมากหล่อมากเลยขอให้มึงเจริญครับโอเคมาแล้วแม่ปอนะครับผมเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมครับทำไมอ่ะซื้อผู้ชายที่200,000นะครับผมไม่ไหวจริงๆจะได้เงินใช่ครับโอเคเดือนหนึ่ง200,000อ้าวแต่เมื่อกี้คุณยังไม่ปิดแต่พอไม่คิดแล้วครับอนาคตอนาคตเนี่ยครับมันคืออนาคตไม่แต่ถ้าเธอเป็นแฟนเราอ่ะเราก็เอา200,000ให้เธอแทนไงต้องไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้ปออยู่ๆก็เกิดอยากกระดับไฟบอกไม่ได้ครับตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์แล้วฮะเพราะตอนนี้อำนาจอยู่ในมือเธออยู่ดีก็มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงสามารถสเปนได้เดือนละ200,000จะไหวไหมอย่างเงี้ยเหรอครับผม
ไม่ไหวอ๋อปอมมันรู้ที่หลังวีไอาจบไงใช่ครับจากการสนทนากันเมื่อกี้ไงแต่เราไม่ให้สิทธิ์คุณตัดสินใจแล้วฮะ เหมือนไฟที่ดับแล้วเปิดไม่ได้เหมือนเปิดไว้แล้วดับในช่วงที่เราไม่อนุญาตไม่ได้นะเพราะนั้นคุณต้องลุ้นเกิดเธอเลือกคุณขึ้นมาฮาเลยนะฮะฮาเลยอันเล็กแน่นอนครับยืนหยัดคำเดิมว่าหัวทองเสื้อเขียวยังไงผมก็ต้องเอาครับผมโอเคแต่ดูหัวทองเสื้อเขียวมันดูเหมือนแมลงวันไงไม่รู้เมื่อกี้จังหวะใกล้ชิดกันเป็นไงจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมแค่การแสดงนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ว่าพองโตอะไรขึ้นมาใช่ครับเป็นคนตลกเฉยๆครับครับโอเคใช่แต่ก็จริงใจนะครับผมเอาละตอนนี้เรามีหนุ่มโสดอยู่4คนรูบี้คุณต้องดับไฟ2คนก่อนเหลืออีก2คนค่อยมาว่ากันไปเลยครับ